แอนซิเรียมเปิดใจเคยทิ้งวงการพาลูกไปอังกฤษเคลียร์เรื่องเยอะจนผู้จัดการลาออกแอนซิเรียมเปิดใจทำไมครั้งหนึ่งถึงทิ้งวงการพาลูกสาวไปอยู่อังกฤษนาน8ปีเคลียร์ข่าวเรื่องเยอะจนผู้จัดการทนไม่ไหวขอลาออกเป็นอดีตนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องเลยทีเดียวสำหรับแอนซิเรียมภักดีดำรงฤทธิ์ที่ตอนนี้อายุเข้าเลข5แล้วแต่เธอยังดูดีตลอดทั้งหน้าตาและรูปร่างยังคงเปเวอร์งานนี้แอนมาย้อนเล่าความหลังตั้งแต่เข้าวงการและจริงไหมที่เขาว่ากันว่าเธอเรื่องเยอะจนผู้จัดการขอลาออกผ่านทางรายการฮัลโหลซุปตาร์ทางช่อง 7S ดีกฎหมายเลข 3-5 ที่มีนีโน่เมธนีนุยธนวัฒน์และแอร์พันธิลาเป็นพิธีกรดำเนินรายการผลิตโดยบริษัทนีโน่บราเดอร์สของผู้จัดนีโน่เมธนีและหนิงปณิตาตอนนั้นเคยคิดไหมว่าคาแรคเตอร์แบบฉันคนจะสนใจแอนเป็นยังไงยังไม่รู้คาแรคเตอร์ตัวเองเลยแอนซิเรียมจะออกแนวโกโก้น่ารักรักแอนมันเป็นบุคลิกของเราอยู่แล้วถ้าเกิดแกล้งทำมันไม่เนียนนะมันต้องมีหลุดบ้างแอนเข้าวงการเร็วด้วยแอนตอนนั้นอายุ14เขาปังขนาดไหนนีโน่นางเอกนี่นับคนได้แต่ถ้าเป็นนางเอกช่อง7สมัยนั้นแอนมาเร็วที่สุดที่กลายเป็นเบอร์หนึ่งปกติเขาจะครองกันยาวจนถึงอายุเยอะแต่พอแอนมาวิ่งเป็นเบอร์หนึ่งเร็วมากแอนต่อพี่ตุ๋ยมนฤดีพี่แก้วอภิรดีนีโน่แอนมา18เขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วสมัยก่อนถ้าพูดถึงทรงผมมีคนไปดัดผมตามแอนสมัยก่อนผมอยากสกผมหยิกเองสมัยก่อนไม่ชอบเลยรู้สึกสางผมยากก็พยายามใดให้ตรงตอนนี้ก็ตรงขึ้นเยอะไม่หยิกอย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนเคยโดนบูลลี่ด้วยเพราะความเป็นลูกครึ่งของเราแอนใช่ค่ะสมัยก่อนลูกครึ่งจะน้อยแล้วแอนจะเป็นคนหน้าตกกระแล้วผอมตัวเล็กเหมือนไม้เสียบผีก็เลยจะต้องโดนล้อเขาบูลลี่ว่าไม่เห็นสวยเลยฝรั่งขี้นกพอเราเข้าวงการคำบูลลี่ต่างๆเหล่านั้นมันเป็นยังไงบ้างแอนก็ค่อยๆหายไปเหมือนกับเราต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนทำงานมีความสามารถแอนว่ามันมีทุกยุคทุกสมัยแตกต่างกันไปแต่พอเราโตขึ้นมันก็ทำให้เราสามารถแบกรับหลายๆเรื่องได้มากขึ้นจริงๆโดนหมดแต่งตัวไม่สวยหรืออะไรโดนหมดแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนยอมรับจำได้ไหมละครเรื่องไหนพลิกชีวิตแอนได้แสดงแต่ละเรื่องของช่อง7แบบดีหมดเกือบทุกเรื่องยุคแอนกับดาราวิดีโอจะโตมาด้วยกันทวิภพก็เป็นเรื่องที่แอนชอบด้วยแล้วก็ภูมิใจด้วยตั้งใจทุกฉากเก็บไปนอนฝันท่องภาษาฝรั่งเศสคนจะเรียกแม่มณีเยอะหรือว่าเรื่องกับพี่เบิร์ดวันนี้ที่รอคอยเดี๋ยวนี้50แล้วไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยนไหมแอนเปลี่ยนนะความรู้สึกเปลี่ยนแต่ก็ยังสนุกอยู่ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ชอบการแสดงไปแล้วแต่กลับชอบเพราะรู้สึกว่าในวัยนี้มันได้เล่นอะไรที่ท้าทายความสามารถได้เยอะกว่าแต่ก่อนจะได้เล่นแบบแบ๊วแบ๊วแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ายิ่งเล่นยิ่งสนุกเพราะมันเหมือนเรามีประสบการณ์ชีวิตแล้วพอเรานำมาถ่ายทอดในการแสดงมันสนุกดีอีกหนึ่งอย่างไลฟ์สไตล์ชอบเที่ยวแอนใช่เพราะสมัยก่อนแอนไม่ค่อยได้เที่ยวไงละครถ่ายไปออนไปด้วยช่วงหลังในอินสตาแกรมออกกำลังกายเยอะด้วยแอนก็ต้องมีบ้างด้วยวัยเราการออกกำลังกายช่วยให้เรารีเฟรชมันทำให้สดชื่นขึ้นออกกำลังกายแบบนี้หุ่นถึงเสียในไอจีมีชุดว่ายน้ำสามีว่ายังไงแอนสามีไม่ว่าเขาว่าจนเลิกว่าไปแล้วเขาก็บ่นแต่ถ้าเราแก่ไปกว่านี้เราก็ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ช่วงเวลาชีวิตที่อยากทำอะไรก็ทำจนกลายเป็นดาวติ๊กต็อก
แอนทุกคนเล่นเราก็อยู่กับยุคสมัยอะไรเปลี่ยนไปเราก็ร่วมสมัยกับเขาด้วยแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากเวลาอยู่กองถ่ายมันก็ว่างถ่ายละครกับพี่ป๋อนี่แหละเขามาชวนเล่นจริงๆจังๆแอนเป็นคนออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองตลอดเลือกทานอาหารคนอาจจะมองว่าเรื่องมากไหมจริงๆไม่ใช่ไปตรวจพบว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งคือภูมิแพ้แอบแฝงแอนใช่ๆเราออกกำลังกายเยอะมากทำไมท้องอืดไม่เข้าห้องน้ำแล้วมันพองแบบไม่ได้กินอะไรเยอะเลือกทานแต่โปรตีนทานไข่ก็เลยไปเช็คแล้วเริ่มมีลมเหมือนเป็นโรคคนแก่ตอนนี้ฉันแก่ขนาดนี้แล้วเหรอก็เลยเอาเลือดไปตรวจออกมาลิสต์แพ้อะไรบ้างแอนถามต้องทำยังไงเขาบอกว่าลองหยุดอาหารที่แพ้ก่อนแล้วมันเยอะมาก10กว่าอย่างเป็นของที่แอนชอบหมดเลยหลักๆอะโวคาโดไข่แดงไข่ขาวพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากแป้งทุกอย่างเลยกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้สปาเกตตี้ไม่ได้แต่ทานข้าวได้เพราะลดข้าวตลอดอาการเวลาทานของพวกนี้เข้าไปจะเป็นยังไงแอนมีย่อยท้องอืดอึดอัดหมอบอกว่ากระเพาะเป็นรูเล็กๆเป็นแผลแล้วพอลองหยุดดูนี่เดือนที่6แล้วเริ่มดีขึ้นกลับมาค่อยๆทานหมอบอกให้ค่อยๆกลับมาทานทีละนิดๆบทเรียนของแอนคือทานอาหารที่หลากหลายอย่าทานซ้ำมากแล้วอยู่ให้มีความสุขมีอยู่ช่วงหนึ่งแอนกับลูกสาวย้ายไปอยู่อังกฤษเลยแอนค่ะสาเหตุของการย้ายไปเพราะอะไรแอนอยากย้ายก็ย้ายไปเลยพาลูกไปเรียนที่นู้นแล้วจะได้ดูด้วยณตอนนั้นงานที่เมืองไทยล่ะแอนไม่ได้ทำเลยเพราะมันทำมาตั้งแต่อายุ14แล้วคิดว่าเราก็มีพี่สาวอยู่ที่นู้นมีญาติพี่น้องไม่ได้ไปแบบไม่มีใครเลยมันก็มีเพื่อนมีสังคมอยู่ที่นู้นแต่ก็ไปทำธุรกิจความงามตอนนั้นก็ลองเปลี่ยนโซนดูว่าเราทำสายนี้มาเยอะแล้วเรามาทำงานอยากเป็นนักธุรกิจหญิงบ้างแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จกลับมาเป็นดาราเหมือนเดิมนี้ดีแล้ว8ปีที่ตัดสินใจว่ากลับไทยมารับงานดีกว่าแอนไม่ถึง8ปีหรอกประมาณ 6-7 ปีได้แต่พอมาแต่งงานกับสามีก็ไปมาทุก 3-4 เดือนแอนก็กลับแล้วอยู่ไม่ไหวหนาวสามีแอนเขามาทำธุรกิจก่อนหรือแอนให้เขามาทำที่เมืองไทยแอนเขาอยู่เมืองไทยมาก่อนแล้วเราก็เจอกันที่เมืองไทยนี่แหละเขาชอบเมืองไทยตอนกลับมาจากอังกฤษเราก็ทิ้งงานไปเยอะนานมากแอนเรียกว่าพักดีกว่ากลับมาต้องปรับหมดเลยทั้งกลับมาแสดงก็ต้องปรับอยู่อังกฤษเราก็ต้องปรับเหมือนกันมันมีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันแต่มันก็แล้วแต่คนด้วยอย่างสามีแอนเขาไม่พูดไทยภาษาอังกฤษแอนก็ไม่ได้ดีมากแอนก็ไปฝึกไปเรียนที่นู้นเขาก็ส่งไปเรียนฝึกพูดฝึกเขียนเรียนเข้าสังคมที่นู้นแอนกลับมาวงการบันเทิงเขาบอกว่าแอนกลับมาแอนเป็นคนเรื่องเยอะขนาดผู้จัดการต้องขอลาออกแอนไม่เคยรู้ข่าวนี้เลยผู้จัดการคนนั้นคือนนนี่แอนผู้จัดการอยู่บนหิ้งด้วยเขาว่ายังไงบ้างตอนที่ไม่ได้ดูแลแอนแล้วแอนมันต้องรู้ขนาดนี้เลยเหรอแม่ต้องละเอียดขนาดนี้เลยเหรอแม่แต่จริงๆเราก็สอนด้วยไงแต่โดยธรรมชาติเขาเป็นคนทำงานเก่งอยู่แล้วแต่อยู่ที่เขาจะทำหรือไม่ทำสมัยก่อนตอนเข้าวงการแอนก็เรื่องเยอะเรื่องแต่งหน้าทำผมแต่พอมาวัยนี้เราก็สอนด้วยถามหรือถ้าไม่ถามก็บอกมาให้ละเอียดว่าลักษณะงานเป็นยังไงต้องแต่งตัวยังไงหน้าผมแบบไหนรายการออนแอร์กลางวันหรือกลางคืนซึ่งเราก็ได้แต่งตัวเตรียมความพร้อมของเราเองเราไม่ได้แบบว่าลุกขึ้นมาแล้วไปกองทั้งอย่างนั้นโดยที่ไม่เตรียมตัวทำการบ้านเลยแล้วเราอายุมากแล้วเราจะมาให้นักแสดงเด็กๆเขามารอเราว่าเราท่องบทไม่ได้เราจำบทไม่ได้
เราก็ต้องเตรียมตัวกลับมาเล่นละครกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างแอนก็ดีนะเพราะเล่นร้ายเหลือเกินครบรสสนุกดีถือว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เข้ามาลงตัวกับชีวิตด้วยแล้วเรารู้สึกมันดีแอนว่าทีมงานกองละครเก่งขึ้นเยอะสมัยเราไม่มีกว่าจะได้บทสมัยนี้ต้องอ่านบทเวิร์กช็อปก็ได้รู้จักนักแสดงมีความสุขดีแอนรู้สึกว่ามันทันสมัยทุกคนต้องมาบอกถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองว่าเป็นยังไงเราอ่านบทแล้วเราแชร์กับผู้กำกับได้ให้ไอเดียได้ผลงานหนึ่งของแอนที่ทำให้รู้เลยว่าแอนกลับมาทำงานเต็มตัวแล้วคือการกลับมาทำงานกับเชียแอนใช่ก็คิดอยู่นะคะจะเล่นดีไม่เล่นดีปัจจุบันมีการยอมรับ LGBTQ มากขึ้นแอนจริงๆกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งถามว่ายากไหมตอนที่แอนอ่านบทมันก็มีสะดุ้งนะคะแต่ก็เล่นไปตามธรรมชาติที่แบบความรักอาจจะไม่ได้เกิดแค่ผู้หญิงผู้ชายบางทีเราก็มีความรักกับเพศเดียวกันเราก็ต้องมองให้มันเป็นสิ่งสวยงามคุณสามีว่ายังไงบ้างต้องดูเราเลิฟซีนแอนคุณสามีเขาก็แบบว้าวอะไรอย่างนี้เจอกับสามีได้ยังไงเขารู้ไหมว่าเราเป็นนักแสดงแอนเขารู้ว่าเป็นนักแสดงแต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นนางเอกเขาเข้าใจว่าเล่นทั่วไปจนกระทั่งวันแต่งงานญาติพี่น้องเขาเองก็ไม่รู้นะคะจนกระทั่งวันแต่งงานที่อังกฤษเพื่อนแอนเป็นคนสวิสเขาไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวมีสไลด์ทุกคนแบบหูยยูมีแฟนเป็นดาราเลยนะตอนนั้นเพื่อนๆก็เลยเริ่มรู้อะไรที่ตัดสินใจว่าคนนี้ใช่แล้วแอนเขามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยวัยของเราแอนก็50แล้วเขาก็60แล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากันได้นี่แต่งงานกันมาเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันนะและที่สำคัญเขาไม่ค่อยยุ่งเรื่องส่วนตัวมากเขาหึงขนาดไหนแอนไม่หึงอะไรขนาดนั้นแต่ต้องแจ้งก่อนว่าวันนี้จะไปปาร์ตี้วันนี้จะไปกับเพื่อนนะแต่เรื่องงานเขาไม่ยุ่งเพราะเขาไม่ค่อยดูทีวีไทยแยกยังไงระหว่างครอบครัวกับการทำงานแอนรู้สึกว่าตัวเองแยกได้ดีขึ้นเวลางานคือทำงานกลับบ้านอยู่บ้านคือแบบจัดการทำหน้าที่ภรรยาทำหน้าที่ของแม่แล้วก็ทำหน้าที่ลูกแอนว่าแอนชอบช่วงวัย 45-50 แอนรู้สึกผู้หญิงมีความชัดเจนมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็โตพอผ่านประสบการณ์ชีวิตรู้ว่าอะไรที่เราจะทำอะไรที่เราจะไม่ทำมันก็มีความมั่นใจมากขึ้นคลิปสัมภาษณ์แอนซีเรียม